ท่านผู้ชมครับชมแล้วเป็นไงครับชมแล้วทึ่งนะฮะทึ่งเหลือความศรัทธาของบุคคลนะครับที่ศรัทธานะพระอริยสงฆ์นะครับแล้วก็สร้างเป็นรูปปั้นสร้างต่างๆสิ่งประกอบต่างๆนะฮะเรียกว่าใช้มูลค่าหลายล้านทีเดียวนะครับจนสร้างสำเร็จนะเป็นรูปเป็นองค์ทุกชิ้นขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นอยู่ที่ใจนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ใจจริงๆนะการทำงานเรื่องต่างๆอยู่ที่ใจนะครับเราไปชมกันต่อนะครับให้พี่น้องได้ดูภาพนี้แล้วก็ใครจะมาเที่ยววิหารปู่โตอยู่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะครับเชิญเลยนะครับไม่ต้องเอาเงินเอาทองมานะครับเพราะที่นี่มีอาหารเลี้ยงทุกวันนะครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับชาวจันทบุรีจะได้ดูภาพนี้นะครับขอยินดีต้อนรับชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและทุกท่านที่ได้เห็นภาพนี้ทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยทุกคนนะครับครับอ้าวครับขณะนี้มอบกุญแจครับมอบรถแล้วไม่มีกุญแจไปไม่ได้ครับครับมอบกุญแจให้ด้วยขอบคุณมูลนิธิหลวงปู่โตได้อะไรบ้างจ๊ะปีนี้ทางโรงเรียนรัชสีมาวิไลได้เสาธงที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูง37.80 เมตรนะ37เมตร80เซนติเมตรสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้ใช้มาตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2552ก่อนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิทยาศาสตร์จะเสด็จเราใช้ก่อน1วันถือว่าเป็นเลิกดีที่สุดตามไปถ่ายได้เนาะตามไปถ่ายได้แล้วก็ตามไปดูได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจริงๆแล้วนอกจากนั้นก็ได้อะไรอีกมากมายมันจะเห็นว่าเข้าไปสู่รัชสีมาเมื่อไหร่จะเห็นตั้งแต่มูลนิธิหลวงปู่โตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทุกอย่างมูลนิธิทั้งนั้นก็กตัญญูกตเวทีนะครับเราลูกศิษย์หลวงปู่โตพี่น้องจากทั่วประเทศเนี่ยเอาเงินมาถวายปู่โตส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ซื้อที่ดินซื้ออาคารเป็นที่อยู่อาศัยแต่ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ทำบุญให้กับสังคมต่างๆในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องการศึกษานะครับเป็นปกติเพราะเราอยากได้บุญเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องทำมาเราจะไม่เก็บฝากธนาคารเด็ดขาดเราจะเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เหมือนเรามีข้าวเปลือกเราจะไม่เก็บไว้ในยุ้งเราจะให้เขาทานเป็นข้าวสารหรือไม่ก็เอาไปให้เป็นข้าวปลูกให้ออกดอกออกผลต่อเนื่องให้เป็นประโยชน์กับสังคมขณะนี้มูลนิธิปู่โตเป็นอาคารนะครับก็กำลังติดหินอ่อนนะครับจากประเทศอิตาลียี่ห้อไวคาราล่าส่วนภายนอกก็จะเป็นเรื่องของหินอ่อนจากประเทศอียิปต์ซันนิโกนะครับส่วนเพดานก็จะให้ช่างรุ่งจันตาบุญนะครับที่เขาออกแบบหอคำหลวงออกแบบโรงแรมดาราทีวีเนี่ยมาลงรักปิดทองอย่างบริษัทปู่โตนี่ก็ตกลงว่าเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์เลยครับนะครับ5พระองค์อยู่บนศีรษะปู่โตนะครับแล้วส่วนที่กำลังก่อสร้างโรงอาหารโรงทานหอแก้วไม้สักทองข้างล่างเป็นเสาปูนข้างบนเป็นเสาไม้สักที่จะย้ายจากเต็นท์นี้ให้ลูกหลานหลวงปู่ที่มาเยี่ยมหลวงปู่ได้ทานที่ร้านอาหารเป็นไม้สักนะครับเชิญชวนพุทธศาสนิกก็ขอกราบเชิญชวนนะครับพี่น้องที่มีความเคารพในบารมีของหลวงปู่ท่านผ่านมาภาคอีสานนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมได้ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอสรพงษ์ชาตรีถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีคณะกรรมการต้อนรับท่านนะครับไม่ต้องขอข้าวมาทานที่นี่มีราดหน้าเลี้ยงตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับไม่เชื่อลองมาพิสูจน์นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต้องมานะครับนะครับขอเรียนเชิญขอบคุณครับขอบคุณท่านครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบมรณภาพของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับแล้วก็วันนี้มูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีนะครับได้อนุเคราะห์ทำบุญการกุศลนะครับให้กับชาวบ้านที่แถวอำเภอสีคิ้วThank you.
ผู้ชมครับนะกำลังชื่นชมนะคนที่ทำงานมีจิตใจในเรื่องของความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับมาพบกันใหม่กับเวลาเดียวกันนี้นะครับที่นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าหนีไปไหนครับกับบันทึกลับแดนสยามมีเรื่องราวดีๆท่านแนะนำมาได้นะครับกับเมสเซจนะส่งมาทางเราได้นะครับพิมพ์เอสเว้นวรรคนะตามด้วยข้อความ4741333นะครับหรือที่ต่อทางทีมงานเราได้นะครับจะขึ้นเบอร์ให้ท่านวันนี้ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีครับ